ต้องทำสองอย่างคู่กันนะถ้าศีลยมไม่ดีแต่ให้ทานมากอย่างเดียวเพราะขี้เกียจรักษาศีลเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเพราะเราให้ทานคุ้มไหมไม่คุ้มนะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานนะได้เยอะก็ไม่คุ้มนะจะเกิดขอเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าใช่ไหมเพราะมนุษย์นั้นมีปัญญาสามารถรู้ธรรมะแบบนี้ได้ต่ำกว่ามนุษย์รู้ไม่ได้นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่ใช่ฐานะเทวดารู้ได้มนุษย์รู้ได้สองคติเท่านั้นนะดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยล่วงเลยไปจนตายเปล่าเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากตายถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดถึงจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง